กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาที่ศาลปู่จิกอเปอกงครับท่านผู้ชมเนาะหูยินข่าวว่าเพิ่นสิส่งเอาครับสิส่งสิทําพิธีขอเลขกับปู่จิกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ครับมองที่ทหารผูกคอตายครับเป็นทหารเนาะครับเนาะผูกคอตายอยู่นี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ปู่จิกนี่ไปขอฝันลุงต่อมดูซะเหลือเกินเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้มีโอกาสครับมีโอกาสนักแสวงโชคก็มาหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาหาตัวเลขครับไปเบิ่งกันครับว่าลุงต่อมนี่สิสื่อสารเอากับปู่เจกสิได้เลขเด็ดๆตัวใดเนาะครับเนาะงวดวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2565นะครับผมอนุตตรโพธิสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกปาหุเนโยปาหุเนโยทาปิเนโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาปิตังโลกัสสาตินะโมตัสสะยะ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 สมเปิดคุมสักคุมเปิดนรกเปิดสวรรค์ณบัดนี้มาขอโศกขอลาบเด้อปูอามาอากงเด้อน้องเพชรก็ได้เด้อขอหลายได้งวดนี้ขอรางวัลที่1ได้สิขอเปิดคุ้มทรัพย์ให้มันเป็นแจ้งแทงตลอดสิให้เป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีต้มบัดตักบ่ฟ้องขอแบบตักบ่ฟ้องตักบ่ให้เมิดให้เหลือตลอดกาลขอเปิดคุ้มทรัพย์ปาฮัตโตครับท่านผู้ชมแบบบ่ต้องใส่มีดเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเนาะสุดยอดครับครับเป็นพิธีกรรมพิธีการครับท่านผู้ชมบ่เที่ยงตัวเองอยู่ครับท่านเจ้าหน้าบริสุทธิ์ครับผมมาไหว้แม่เจ้าตัวนี้ครับผมเนาะเที่ยงเคยมาจากกับครูบาอาจารย์ท่านเคยครับบักพร้าวนี่ต้องใส่ตัวมีดเจ้าเนาะเพื่อเรื่องเนาะบ่ได้เกี่ยวกับเจ้าบ่ได้เกี่ยวกับเจ้าจะใส่น้ำบริสุทธิ์โอ้ใส่น้ำบริสุทธิ์ครับนั่นแหละครับสั้นแหละครับผมสั้นแล้วเริ่มสั้นแล้วครับสั้นแล้วครับผมมาแล้วทำแล้วครับลอยขึ้นแล้วครับทำลอยขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมยังเนาะครับไม้เท้าไม้เท้าล้มพาดหัวเอาขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม้เท้าขึ้นให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหน้าเพิ่นเอาขึ้นครับผมคุณหน้าเพิ่นก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นเจ็บหัวเพิ่นบ่ครับโอ้เป็นเจ็บหัวครับโอ้ไปคำไปคำงอนตอนี่ไปข้าวไปถือไปถืองอนตอปูพอดีครับ มันก็ล่มฝนตกเนาะฝนตกครับกาจีจังหวะช่วงอายุเขามากมาครับตอนนี้เขอเจี๊ยขอเจี๊ยกับบริษัทเกียรติขอเจี๊ยขอเจี๊ยปวดคอโอ้ปวดคอครับโอ้ยอยู่การโมโหในเอาขึ้นให้แล้วเอาขึ้นให้แล้วครับเอาขึ้นให้แล้วสวัสดีทั้ง73,000นะครับผมเนาะมันก็เพียง54,000มาขอโชคลาภกับปู่เจกจริงอาจารย์ตำเป็นคนลงสู่ขอนะปู่เจกพิจารณาสามนะครับผมว่าสิสามารถส่งอยู่บ้านได้เป็นสามเจ็ด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 
ข้างไก่เสียเนาะท่านชมเนาะถ้าเปิดเครื่องมันจะว่าปูเจ็ดสื่อสารจะมันจำได้แต่ว่าจำเองจะเป็นเครื่องที่เคยตรวจเรื่องมาเป็นสามพันสามครับท่านชมคือต้องตุ่มต้องต่อมส่วนไปนะครับเป็นเนื่องจากในการทำเครื่องตรวจเรื่องมากผมนักผมมีส่วนได้เป็นสื่อสารกับปูเจ็ดกงหมดครับผมตรงทรงมันไกลๆครับจังสิเห็นตัวเลขเนาะครับเนาะตามที่เบาแอมเราต้องมาติดตามลุงต่อมนี่ต้องใส่เทียดทรงเปิดน้ำทางครับแต่ก็จะบ่เสียงดังครับเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามซ้ายซ้ายอยู่ซ้ายมือบ่ครับซ้ายซ้ายเหลี่ยมโอ้อยู่เหลี่ยมตัวจีนบ่ครับเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามซ้ายเจ็ดห้าสามสองตัวมีบ่ครับอยู่ซ้ายมือค่ะท่านผู้ชมซ้ายมือเห็นล่ะครับ753ห้องบอกเลยครับท่านผู้ชมเนาะ753 759 75มองเหลี่ยมนี่เด้อเพิ่นว่านี่ๆมองเหลี่ยมนี่มองมุมนี่75แต่ข้างล่างเป็นเก่าก็ได้ลองเบิ่งๆตาไผดีนี่7ตัวหน้า7 75แต่ตัวล่างมันเป็นเลขหยัง3หรือ9แต่คันเร่งไก่มัน3นี่ล่ะเหลี่ยมนี่ล่ะเพราะว่าเทียนมันหล่มไปทางนี้เนาะครับ753 759ครับนั่น7ขีดบ่เกี่ยวนั่น5 59หรือ53นี่ล่ะแต่75นี่แน่นอนถ้าชัดเจนแล้วครับเป็นเก่าได้ไต่หาครับด้านซ้ายมือแม่นบ่ครับซ้ายมือหม่องเหลี่ยมนี่ล่ะเออ753 759บ่ครับผม759ได้2อย่าง75ชัดเจนอยู่แต่มัน5 53กับ59เนี่ยลองดูที่ใครตาลีเดี๋ยวขอไปจองตัวมันบอกเหมือนเอาเด้อครับท่านผู้ชมข้างหน้าก็คือการเหลี่ยมข้างหน้ากับ7หาคือการนั่นเห็นบ่เหลี่ยมช่องข้างนั่นเห็นบ่นี่ๆๆ75มันกลางข้างหน้า753แต่ฝั่งนี้759นี่ครับท่านผู้ชมมองเหลี่ยมเนาะครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับเลขปู7ครับท่านผู้ชมเนาะวิญญาณปู7เข้าสิงลุงต่อมครับท่านผู้ชมบอกเลข3ตัว573 579เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเน้นๆนี่ก็คือ573 573ครับ579นี่เป็นตัวรองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบกับปุ่งต่อมลองเบิ่งครับงวดวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2565นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับผมท่านผู้ชมเนาะแต่เลข2ตัวนี่ยังบ่ทันได้ครับเลขล่าง2ตัวยังบ่ทันได้รอสักครู่เนาะครับเนาะลุงต่อมกำลังสิทำพิธีอีกต่ออีกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเลข3ตัวไปซะก่อนครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงนี้มีของดีมาฝาก FC ครับไปเบิ่งของดีกันครับเบาแอมเราตรงนี้ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เขาร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ
สวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งรูปหัวสามรูปคิ้วสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณส่วนครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาพูดตามหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับถ้าปาก3เทือถ้าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้
โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมละทงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมละทงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ